สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชนักวิชาการนายแก้วสันอดิโพแพร่บทความเรื่องก้าวไกลสืบสานคณะราษฎรระบุว่าได้ดูคลิปคุณช่อก้าวไกลทำเป็นโทรศัพท์คุยกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ว่าเราใกล้ชัยชนะแล้วครบร้อยปีคณะราษฎรได้ฉลองกันแน่แถมยังตีสีเลขพี่ปรีดีอย่างโน้นอย่างนี้ทั้งหมดดูแล้วชาวธรรมศาสตร์อย่างอาจารย์รู้สึกอย่างไรไม่ชอบใจครับถึงขนาดเรียกพี่น้องกับคนรุ่นทวดได้อย่างนี้โดยวัยก็ควรจะตายไปนานแล้วมามีชีวิตตอแหลออกคลิปลวงโลกอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรมันเป็นคลิปลวงโลกบอกตรงๆผมยังไม่ได้เห็นนะครับว่าคนฝูงสีส้มนี้สืบสานจากคณะราษฎรที่ไหนคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองให้พระมหากษัตริย์เป็นแค่ประมุขส่วนอำนาจรัฐบาลเขาให้มาจากการเลือกตั้งเท่านี้ก็จบงานตามยุคสมัยของคณะราษฎรเขาแล้วพวกคุณสีส้มจะเลิก112คุณก็ยืนขึ้นมาเองเลยมาอ้างคณะราษฎรทำไมถ้าเช่นนั้นจริงๆแล้วอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังของการอ้างคณะราษฎรเป็นความหน้าด้านหลอกลวงทางจิตวิทยาการเมืองที่เมื่อพวกคุณจะหากินจากความหงุดหงิดทางการเมืองในปัจจุบันเบื้องต้นคุณก็ต้องเอาสถาบันกษัตริย์เป็นจำเลยของความงี่เง่าทั้งปวงในสังคมไทยที่ต้องล้มล้างด้วยพลังมวลชนแห่งความเกลียดชังซึ่งตรงนี้ก็ต้องหาสายธารแห่งประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงให้ฮึกเหิมเห็นเป็นกวงล้อแห่งสัจจะที่คนรุ่นนี้จะต้องสืบต่อเพื่ออนาคตของลูกหลานเป่าหูอย่างนี้ได้เมื่อไหร่ความศักดิ์สิทธิ์ของภารกิจก็จะเปล่งเป็นฉับพลันรังสีออกมาในที่สุดคณะราษฎรจึงตกเป็นต้นทานแห่งประวัติศาสตร์ที่เขาต้องอุปโลกขึ้นเป็นเช่นนั้นครับทั้งคณะราษฎรและธรรมศาสตร์คือปัจจัยปรุงแต่งที่เขาต้องใช้สร้างสายธารปฏิวัตินี้คลิปพี่ปีดีที่ตอนแรกออกมาก็คือการแสดงตามบทอาจารย์ถามว่าถ้าคณะราษฎรยังมีชีวิตอยู่เขาจะยอมรับให้ก้าวไกลสืบสานเป็นสายธารปฏิวัติต่อจากเขาหรือไม่ผมว่าคณะราษฎรหยุดอยู่แค่เปลี่ยนแปลงการปกครองไม่เลยมาถึงการปฏิเสธและเปลี่ยนแปลงสังคมพวกเขายังไม่แปลกแยกถึงขั้นชังชาติเห็นสถาบันกษัตริย์และวัฒนธรรมเป็นเรื่องล้าหลังงี่เง่าต้องขว้างทิ้งเขาจึงยังยอมรับว่าสถาบันกษัตริย์เป็นองคุณของความเป็นชาติที่ต้องรักษาไว้และเรียกการเปลี่ยนแปลงที่ทำไปว่าเป็นการอภิวัตคือไม่ได้ขว้างทิ้งแต่ทำให้ดีขึ้นก้าวไกลถึงขั้นขว้างทิ้งทีเดียวเหรอขยะก็คือขยะต้องขว้างทิ้งจะหวังทำให้ดีขึ้นไม่ได้ชาติและวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่ในสังคมไทยวันนี้คือพันธนาการอันล้าหลังเมืองไทยทุกวันนี้ก้าวไกลเขาอยู่ไม่ได้เขาว่ามันขาดเสรีภาพจนอึดอัดเหมือนขาดออกซิเจนคณะราษฎรมีชาติไหมมีแน่นอนอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นี่แหละที่เตือนสายไทยว่าชาติยังมีอยู่อย่าไปหลงเชื่อในโลกสากลที่จีนและโซเวียตชูธงขึ้นอธิปไตยทางการศาลและเศรษฐกิจก็เป็นงานสำคัญที่ท่านทุ่มเทให้มาตลอดเลยไปถึงขั้นเป็นหัวหน้าเสรีไทยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายท่านก็ยอมว่าอันที่จริงแล้วงานสร้างชาตินี้ถ้าก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองบรรพบุรุษของเราท่านก็สืบสานมาตลอดมีแต่ก้าวไกลที่เพี้ยนออกมานอกเส้นทางโดยดูจากเขายอมให้พวกฝรั่งใช้ประชาธิปไตยเป็นบัตรเสือกเข้ามาแทรกแซงบ้านเมืองเราโดยเต็มใจไม่รู้สึกอะไรเลยไอ้กันยุให้แทรกแซงพม่า ก็จะเอากับเขาด้วยถ้าปืนใหญ่ลงแม่สอดใครจะรับผิดชอบพอถึงวันแรงงานแกนนำพรรคส้มก็ทะลึ่งเอาป้ายค้า112ยัดใส่มือขบวนแรงงานพม่าทำกันถึงขนาดนี้ใจคอมันจะไปสากลจนไม่ต้องมีชาติเลยใช่ไหมสรุปแล้วเมืองไทยวันนี้ดีเลิศประเสริฐศรีจนไม่ต้องปฏิรูปอะไรกันเลยเช่นนั้นหรืออย่ามาถามแขวะแบบนั้นบ้านเมืองเราต้องการการปฏิรูปที่แท้จริงมาตลอดแต่20ปีมานี้เรากลับเจอแต่พวกฉวยโอกาสเริ่มจากฉวยโอกาสในรัฐธรรมนูญ2540ทุ่มเทลงทุนทางการเมืองด้วยเงินหลายพันล้านตั้งสาขาภาคทั่วประเทศราวกับ 7-Eleven วางขายสินค้าประชานิยมล้วนๆครั้นเมื่อระเบิดเป็นการประท้วงใหญ่ก็มีรัฐประหารและฉวยโอกาสเป็นรัฐบาลอยู่ไปวันๆกว่า8ปีและยังตั้งพรรคจะอยู่ต่อไปจนเข้าทางให้อีกกลุ่มฉวยโอกาสเอาความเกลียดชังเบื่อหน่ายมาเป็นฐานคะแนนจนชนะเลือกตั้งแต่ก็ไปไม่ได้อีกอาจารย์ว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่หรือก็ไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจนเจรจาอะไรกับใครไม่ได้อย่างนี้แล้วจะไปได้ยังไงเป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่คุยกับใครไม่ได้แล้วมาลงเลือกตั้งในระบบรัฐสภาทำไมรอลงเลือกตั้งระบบประธานาธิบดีดีกว่าก็คงต้องถนนกันอีกถนัดสร้างมวลชนแล้วยอมตามใจมวลชนไปตลอดอย่างนี้จะไปไหนได้ไกลอย่าโทรไปรบกวนอาจารย์ปรีดีอีกเลยไปหาท่านด้วยตนเองเลยจะดีกว่าและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ